มานะคะเพราะฉะนั้นก็แบบเป็นการพูดคุยกันเนาะวันนี้เอามาแลกเปลี่ยนคือต้องเมื่อกี้ที่ต่อเนื่องที่บอกว่าต้องขอบคุณเงินแผ่นดินเป็นเงินของแผ่นดินนะที่เขาให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนท้องถิ่นเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่รู้หรือว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะในการที่ว่าเราไปนำเสนออะไรด้วยความหวังดีอ่ะใช่ไหมแต่เราอาจจะขาดความระมัดระวังเรื่องความรู้ฟ้องแล้วก็ถูกฟ้องแต่ส่วนใหญ่เรามักเป็นจำเลยเนาะค่ะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยไม่ใช่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวนะอาจารย์ต้องทำวิจัยด้วยต้องให้ความรู้กับสังคมด้วยก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเขาก็ถามอาจารย์สูว่าจะไปที่ไหนดีนะผู้เข้าหลักการง่ายค่ะเราก็ต้องคืนสู่บ้านเกิดก่อนเป็นอนุกรรมการในการกำหนดนโยบายต่างๆที่ผ่านมาในขณะนี้นะคะสดๆร้อนๆก็มีงานที่ค้างๆอยู่ก็คือไปช่วยกับสถาบันอิสระนะคะแล้วก็สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเกี่ยวกับด้านจริยธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อนะคะหัวข้อการปกครองเราในวันนี้เราประมาณ1ชั่วโมงนะคะจะพูดทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ทางด้านจริยธรรมแล้วก็ถ้าหากว่าพวกเรามีอะไรที่สนใจนะคะก็แลกเปลี่ยนกันได้นะตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็จะตอบนะคะก็ช่วยกันคิดไปขณะที่จอลงยังไม่มาให้ครูร้องเพลงสักเพลงนึงก่อนดีไหมคะโอเคค่ะร้องเพลงไปดีอ่ะน้องที่ตีบอลจอลงเลยนะนะคะเดี๋ยวพวกเขาอบรมจะต้องฟังครูร้องเพลงจะลำบากใจนะโอเคมาแล้วนะคะมาแล้วขอบคุณนะคะเราไม่มีกันไปกับที่รู้กันรู้แบบว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพเลยนะครับในห้องนี้ก็อาจจะมีช่างภาพสำหรับเล่นเยอะพอสมควรนะก็มีอาชีพอยู่ด้วยนะครับเนาะเป็นอันที่สองเนี่ยช่างภาพมืออาชีพนี่ยังแบ่งเป็นอีกสองประเภทเนาะคนทำงานการข่าวนี่ออกนะใช่ครับเขา